ด้วยความที่ว่าร้านเปิดมา25ปีเนี่ยหลายๆคู่ก็มาพบรักกันที่ร้านจนกระทั่งแต่งงานมีลูกลูกบวชแล้วเนี่ยยังจะมาแจกการ์ดงานบวชลูกเขาเรียกว่าความผูกพันนะครับระหว่างลูกค้ากับทางร้านผมมีความสุขกับการที่ได้เห็นลูกค้าในการมาดื่มกินแล้วก็บอกว่าเอ้ยอาหารที่อร่อยแล้วก็คุณภาพยังเหมือนเดิมอันนี้ก็คือเป็นความสุขเล็กๆของคนทำธุรกิจร้านอาหารครับพี่เรียนมัธยมจบที่โรงเรียนปทุมวิไลจังหวัดปทุมธานีนี่แหละครับทำงานในกรุงเทพนะครับเป็นธุรกิจของครอบครัวนะครับนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศซึ่งผมเองเนี่ยดูแลโซนปทุมธานีขึ้นไปจนถึงภาคเหนือตอนผมมาทำเนี่ยผมอายุประมาณ35จะเป็นช่วงวัยรุ่นตอนปลาย จริงๆแล้วช่วงนั้นเนี่ยเราก็พอที่จะมีเงินเก็บส่วนหนึ่งแล้วก็มองว่าเอ้ยเราจะเรียกว่าแตกยอดธุรกิจยังไงนะฮะนอกจากธุรกิจนำเข้าเครื่องจักรแล้วเนี่ยอาจจะเป็นอีกช่องทางนึงก็คือเป็นธุรกิจร้านอาหารอาทิตย์นึงนี้7วันเนี่ยอย่างน้อยต้องมี 4-5 วันเนี่ยที่เราจะต้องพาลูกค้าไปกินไม่ว่าร้านไหนก็แล้วแต่เนี่ยพอมาตอนหลังก็เลยมีความคิดว่าเราน่าจะเปิดร้านเป็นของตัวเองนะเงินจะได้ไม่ไปไหนครับก็อยากเปิดเป็นร้านอาหารนั่งชิลมีอาหารเครื่องดื่มแล้วก็มีห้องคาราโอเกะห้องจัดงานเลี้ยงให้ลูกค้าที่อยากจะนั่งเป็นส่วนตัวเนี่ยก็มีสถานที่รองรับให้กับลูกค้าอาหารที่ร้านเนี่ยก็คือเน้นหนักก็จะเป็นอาหารไทยนะครับรสชาติจัดจ้านแล้วก็จะมีอาหารอีสานแล้วก็ซีฟู้ดปลาช่อนลุยสวนนะครับปลาทับทิมทอดตะไคร้กรอบยำถั่วภูมิกุ้งเต้นเนี่ยไข่ตุ๋นลาวาหม้อไฟนะครับกระพงนึ่งซีอิ๊วหรือว่าปลากระพงนึ่งมะนาวนะครับหมึกไข่จะเป็นหมึกไข่นึ่งมะนาวหมึกไข่ย่างราดน้ำปลานะครับซึ่งของเราเนี่ยใช้ไข่ปลาหมึกแท้ด้วยความที่ว่าร้านเปิดมา25ปีเนี่ยหลายๆคู่ก็มาพบรักกันที่ร้านจนกระทั่งแต่งงานมีลูกลูกบวชแล้วเนี่ยยังจะมาแจกการ์ดงานบวชลูกเขาเรียกว่าความผูกพันนะครับระหว่างลูกค้ากับทางร้านนะครับผมมีความสุขกับการที่ได้เห็นลูกค้ามีความสุขในการมาดื่มกินแล้วก็บอกว่าเอ้ยอาหารที่อร่อยแล้วก็คุณภาพยังเหมือนเดิมอันนี้ก็คือเป็นความสุขเล็กๆของคนทำธุรกิจร้านอาหารครับร้านเปิดตั้งแต่4โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนกับร้านก็คือเขาเรียกว่าซอยอนุบาลปทุมนะครับปากซอยเนี่ยจะอยู่เยื้องๆกับศาลากลางจังหวัดปทุมธานีครับท่านที่ผ่านไปผ่านมาในโซนปทุมธานีนะครับเรียนเชิญเลยนะครับของเรามีทั้งอาหารไทยนะครับผมอาหารอีสานแล้วก็ซีฟู้ดนะครับน้ำจิ้มของเรารสชาติจัดจ้านอร่อยก็อยากให้แวะมาลองพนักงานทุกคนอยากดูแลอยากให้บริการลูกค้าทุกท่านก็อยากฝากร้านอาหารกระท่อมหลังน้อยในเมืองปทุมเป็นเสมือนบ้านหลังที่2ของทุกๆท่านนะครับขอบคุณมากครับ